เมื่อช่วงเช้าวันที่1เมษายนผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศวันแรกของการคัดเลือกเข้ารับราชการทหารประจำปี2562หลายจังหวัดเต็มไปด้วยความคึกคักมีบรรดาศิลปินคนดังรวมไปถึงลูกหลานนักการเมืองเข้าตรวจเลือกโดยเฉพาะที่โรงเรียนมัธยมวัดท่าทองถนนสุขุมวิทแขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนาเจมมาหรือนายเจมอัศรศกรอายุ25ปีพระเอกละครชื่อดังเดินทางมาเข้ารับการตรวจเลือกโดยปีนี้พระเอกหนุ่มตัดสินใจวัดดวงจับใบดำใบแดงท่ามกลางญาติพี่น้องและแฟนคลับมาคอยให้กำลังใจล้นหลามขณะที่โรงเรียนสุเหร่าดอนสแกซอยลาดพร้าว69แขวงพระพาเขตวังทองหลางนายศิวกรอดุลสุทธิกุลหรือปอเช่ดาราวัยรุ่นชื่อดังจากบทก๋วยเตี๋ยวในละครเลือดข้นคนจางมายื่นเรื่องผ่อนผันออกไปก่อนเนื่องจากยังศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่3คณะศิลปศาสตร์อินเตอร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นอกจากนี้ที่หอประชุมอำเภอเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ดนายนีโอพลซื่อลูกชายนายเอกภาพพลซื่อนักการเมืองมารายงานตัวต่อประธานคณะกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกินโดยมายื่นขอผ่อนผันเช่นกันเพราะกำลังศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยรังสิต